สอนวิธีแกะเปลือกกุ้งนะคะอันนี้หนิงก็จะต้องล้างก่อนนะคะตัวกุ้งเนี่ยล้างถ้าใครจะเอาไปทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะควรจะล้างให้สะอาดเป็นตัวๆอย่างนี้นะวิธีเอาเส้นหลังออกนะคะสำหรับคนที่จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะเพราะว่าเราไม่ปอกเปลือกเวลาปอกเปลือกแล้วมันจะไม่อร่อยเนี่ยนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มแล้วก็ดึงเส้นหลังออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกติที่บ้านนะคะก็จะแกะหัวออกแกะแล้วก็เด็ดนะคะใครจะใช้ตัวมีดก็ได้นะคะเด็ดออกเท่านี้เองนะคะคางกุ้งนี่ยังกินได้อยู่ตรงนี้เราล้างให้สะอาดแล้วนะคะเวลาอบวุ้นเส้นก็อบไปอย่างนี้เลยตัวมันกุ้งนะคะเขาก็จะออกไปเคลือบวุ้นเส้นน่ะมันก็จะอร่อยแล้วก็ตัวเปลือกกุ้งนะคะเขาก็จะให้น้ำมีความหวานแล้วก็ให้สีของวุ้นเส้นนะคะให้ดูน่ากินนะคะอันนี้หนิงจะทำให้ดูอีกอันนึงนะนะคะก็ค่อยดึงอาจจะขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ค่อยดึงอย่างเงี้ยค่ะดึงให้ดูก่อนนะเวลาเราเอาไปอบอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะอบทั้งเปลือกจะอร่อยกว่าถ้าเกิดว่าเราแกะไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็มันไม่ค่อยอร่อยมันเหมือนแบบเนื้อมันจะแห้งอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะแกะเปลือกกุ้งให้ดูด้วยนะคะวิธีแกะเปลือกกุ้งนะคะหนิงปกติหนิงจะแกะที่ตัวเขาก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหางเนี่ยหนิงก็จะเอาออกเหมือนกันจะได้กินง่ายๆคือเคยดูรายการของคุณหมึกแดงอะค่ะเขาบอกว่าอะไรไม่กินก็คือเอาทิ้งให้หมดอะไรเงี้ยหัวนั้นเราเก็บนะนี่นะคะเวลาทำกับข้าวค่ะอย่างเจ้าออกประมาณนี้เลยนะคะเราจะผ่าเอาเส้นกลางออกนะคะผ่าตรงกลางหลังเขาอย่างนี้เส้นดำเนี่ยค่ะเห็นเส้นสีดำอยู่แบบนี้นะคะเอาออกให้หมดนะแบบนี้เวลาที่เอาไปทำกุ้งแช่น้ำปลาเราก็จะแบะให้มันมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้ทำพวกสุกี้จิ้มจุ่มอะไรของเราอะค่ะเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะตรงหัวกุ้งนะคะจริงเอาไปปั่นนะปั่นแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงอะค่ะแล้วก็ไปเคี่ยวทำเป็นมันกุ้งก็ได้นะคะเดี๋ยวผ่าให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะคือผ่าอะไรให้เสร็จอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกติหนิงจะเอาไปล้างด้วยน้ำโซดาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้เขากรอบแล้วก็เพื่อให้เขาสะอาดด้วยแต่บางคนเขาก็ไม่ล้างแล้วนะเพราะว่าเราล้างให้สะอาดไปแล้วรอบหนึ่งก่อนที่เราจะแกะเขาอะนะคะ
ถ้าทําอบวุ้นเส้นไม่ต้องแกะเปลือกนะคะล้างให้สะอาดเวลาที่มีมันกุ้งติดมีดอย่างนี้นะคะเราต้องล้างออกก่อนเดี๋ยวมันจะทําให้เนื้อกุ้งคาวก็เทคนิคใครมีเทคนิคอย่างอื่นนะคะก็มาแชร์กันได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของที่บ้านนะว่าทํากุ้งประมาณนี้ค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดจานแล้วก็ไปทำสุกี้กันวิธีล้างปลาหมึกนะคะหนิงจะดึงข้างในออกก่อนแล้วก็เอามีดเบาๆเขี่ยไอตัวที่เป็นหนังสีแดงออกทำอย่างนี้จะเขี่ยง่ายเนี่ยค่ะอย่างนี้นะอยู่เชียงรายก็มีอาหารทะเลกินนะหนิงไปแมคโครมาเนี่ยก็ไม่แพงนะราคาพอๆกับตลาดนัดแถวบ้านที่กรุงเทพเขาจะมีเนี่ยค่ะกระดูกหลังเขาอะค่ะก็ดึงออกซะดึงออกให้หมดนะคะมันจะยาวๆเสร็จแล้วก็ล้างคือถ้าเราจะหั่นเป็นแว่นอ่ะเราก็ล้างอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าจะไม่หั่นเป็นแว่นหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมคะมันจะมีเส้นตรงกลางตรงนี้ค่ะเนี่ยกรีดเลยอย่างนี้ค่ะล้างคาวล้างที่มันเป็นเมือกๆพวกนี้ออกให้หมดนะดึงออกปกติก็จะดึงออกแต่ให้หมดอาหารแล้วก็ล้างแล้วค่อยไปหั่นนะคะนี่เพียงเท่านี้เองแล้วก็ส่วนที่เป็นหนวดนะคะเขาจะมีหมึกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะดึงออกไปเลยทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะผ่าตรงนี้นะคะอันนี้ต้องระวังกระเด็นด้วยตอนนี้เป็นปากปลาหมึกค่ะบางคนเขาก็ชอบกินนะหนิงก็ชอบหนิงก็จะเอาไอ้นี่ออกก่อนปากเขาออกก่อนทิ้งไปเลยแล้วก็ตาปลาหมึกบางคนก็ไม่ออกนะแต่ว่าหนิงเอาออกเวลาผ่าก็ต้องระวังกระเด็นใส่ตัวด้วยล้างให้หมดนะคะมันจะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็สูตรพิเศษของที่บ้านก็คือเอาไปแช่น้ำโซดาที่เราทานเป็นเครื่องดื่มซาๆนี่นะคะแช่ไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็ได้แต่ปกติก็5นาทีนะคะแล้วก็เสด็จน้ำออกมาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเท่านี้เองนะคะให้ดูปลาหมึกที่ได้ค่ะก็จะใสสะอาดแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ไปหั่นตามต้องการนะจะผัดจะเอาไปทำสุกี้อะไรก็ไปทำได้เลยนะคะนะคะก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะ